อนุโมทนาในความตั้งใจความพยายามความภาคเพียรของคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมพระขาวแม่ชีทุกคนก็ขอให้เราทั้งหลายได้วางมือลงเจริญสมาธิไปเพิ่มเติมความสงบให้กับดวงจิตดวงใจของเราอีกสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้พักในค่ำคืนวันนี้วันนี้เป็นค่ำคืนของวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564วันนี้อากาศที่วัดอุ่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงนกกาเวาเสียงรีดริ่งเรไรอันนี้คือธรรมชาติในมอบความวิเวกความวังเวงให้กับดวงจิตดวงใจของเราถ้าเราน้อมเอาเสียงจิ้งจกเสียงนกเสียงรีดริ่งเรไรมาอบรมบ่มจิตมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเพราะเสียงของธรรมชาติมันจะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนอกจากเป็นไปเพื่อความสงบความร่มเย็นถ้าเราทำใจของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมันก็จะเบาขึ้นสบายขึ้นสงบขึ้นแต่ถ้าเราน้อมจิตน้อมใจไปสู่การปรุงแต่งของโลกเนี่ยรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเสียงเสียงรีดริ่งเรไรเสียงเขียดเสียงจิ้งจกเสียงนกถ้ามันไม่มากมายจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศรอบข้างเกิดความวังเวงเหมาะกับผู้ที่เจริญสมาธิตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆอาตมาจะรู้สึกกลัวเสียงนกเค้าเพราะเราได้ยินคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่านกเค้าเนี่ยมันจะเรียกมันมาเรียกเอาขวัญหมายถึงใจหมายถึงจิตอันนี้หมายความคำความหมายของคนโบราณเอิ่นขวัญมาเรียกเอาขวัญคนออกจากร่างเหมือนเรียกเอาวิญญาณก็กลัวมาตั้งแต่เด็กแต่พอบวชไปเราได้อยู่คนเดียวบางเวลาได้ยินเสียงนกเขาร้องนกแสกอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกวังเวงเมื่อมันวังเวงโดยธรรมชาติจิตก็จะสงัดลงเป็นอุบายหนึ่งทำให้ใจเราสงบมันกลับไม่กลัวมันกลับชอบเหมือนกับว่าคนอื่นกลัวแล้วคนอื่นไม่มายุ่งเราก็จะอยู่คนเดียวที่พูดอย่างนี้หมายความว่าให้เราได้น้อมเอาเสียงของธรรมชาติมากล่อมใจของเราให้มันเกิดความสงบเกิดความวิเวกเมื่อมันสงบมันวิเวกมันไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีสังขารไม่มีสังขารก็คือสงบระงับเราอาศัยธรรมชาติเป็นตัวช่วย
เราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้จิตใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติไม่มีปรุงไม่มีแต่งที่เรารักเราชังเราเกลียดเรากลัวเราอิจฉาริษยานี่มันเพราะการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยแต่ธรรมชาติล้วนๆเขาไม่ได้ปรุงอะไรเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนแต่เราปุถุชนคนหนาเนี่ยไปยึดออกมาเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีเรามีของเรามันก็มีเขามีของเขาขึ้นมาสุดท้ายก็มีความยินดียินร้ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีรักมีเกลียดมีกลัวมีอิจฉาริษยาดังนั้นเราดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อันนี้ก็คือธรรมชาติอันหนึ่งสังเกตนะเมื่อเราเห็นลมหายใจเข้ารู้ชัดเจนมันไม่ได้รักมันไม่ได้ชังหายใจออกรู้ชัดเจนมันไม่ได้รักมันไม่ได้ชังหรือเราเห็นท้องพองท้องยุบผู้ที่ใช้ยุบหนอพองหนอเนี่ยเมื่อเราเห็นท้องพองท้องยุบหรือใครใช้พุทโธพุทโธขณะนั้นมันก็ไม่มีรักไม่มีชังไม่มียินดียินร้ายถ้าเราสังเกตอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราก็จะเบาขึ้นเย็นขึ้นสงบขึ้นฉะนั้นทุกๆวันทุกๆเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมีสติรู้ตัวตื่นปั๊บเราพยายามสำรวจดูรูปร่างตนเองตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้าเห็นรูปตนเองนอนอยู่อิริยาบถเช่นไรเท้ามืออยู่ยังไงชัดเจนแล้วก็ดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สักสามรอบห้ารอบแล้วจึงค่อยขยับตัวลุกขึ้นจากนั้นเราจะเก็บที่นอนพับผ้าห่มก็มีสติรู้ตัวอยู่จะดูลมต่อไปก็ได้หรือจะดูอิริยาบถขณะที่ลุกขึ้นพับผ้าเก็บที่นอนเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำสรีระกิจใดๆก็แล้วแต่มีสติตามรู้อยู่เสมอตลอดจากที่นอนเตรียมบาตรห่มผ้าจีวรผ้าสังฆาผ้าสังฆาติออกจากกุฏิเปิดประตูปิดประตูมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจากกุฏิมาใส่รองเท้าหรือไม่ใส่ก็รู้เดินจากกุฏิมาที่ธรรมสภาลานหินโค้งซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ไม่รีบไม่ร้อนเจริญสติมาด้วยเมื่อมาถึงธรรมสภาตรงนี้เราจะถอดรองเท้าเราตรงไหนถอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม
อันนี้ก็เป็นการเจริญสติเจริญว่ากรรมฐานนะเป็นบุญด้วยถอดรองเท้าเรียบร้อยเดินขึ้นมาบนอาสนะเนี่ยถ้าเป็นพระคุณเจ้าเป็นญาติโยมเดินมาสู่ที่นั่งทุกย่างก้าวพยายามรู้ตัวเสมอวางบาตรวางสัมภาระเราในที่ที่มันเรียบร้อยจะไม่ล้มไม่มีปัญหาดูดีๆนั่นก็เจริญสติเหมือนกันวางบริขารเรียบร้อยกระเป๋าเรียบร้อยย่ามเรียบร้อยบาตรเรียบร้อยกราบด้วยความตั้งอกตั้งใจประนมมืองามๆระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ถ้าเป็นผู้ชายก็นั่งคุกเข่ากราบลงศอกต่อเข่าหน้าผากลงถึงพื้นหลังไม่โค้งก้นไม่โด่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ศอกแนบลงตามลำตัวกราบลงหน้าผากถึงพื้นงามงามนุ่มนวลมีสติตามลงไปด้วยหน้าผากถึงพื้นปั๊บภาวนาในใจพุทโธเมนาโถค่อยๆเงยขึ้นมาประนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทเหมือนเดิมผู้ชายศอกต่อเข่าผู้หญิงศอกแนบลำตัวหน้าผากถึงพื้นภาวนาธรรมโมเมนาโถเงยขึ้นอัญชลีวันทาอภิวาทกราบลงไปผู้ชายศอกต่อเข่าผู้หญิงศอกแนบลำตัวหน้าผากแตะพื้นสังโคเมนาโถเงยขึ้นอัญชลีวันทาอัญชลีจากนั้นเราก็นั่งสมาธิเราจะนั่งขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิเพชรผู้หญิงอาจจะนั่งทับส้นหรือนั่งขัดสมาธิไม่เป็นไรนั่งพระเพียบไม่เป็นไรยืดกายให้ตรงๆที่สุดหลับตาลงเบาๆมีสติระลึกรู้เท้าซ้ายเราอยู่ยังไงเท้าขวาเราอยู่ยังไงกายเราตั้งตรงไหมมือซ้ายมือขวาอยู่ในท่าไหนหลับตาแล้วก็นึกให้เห็นตั้งแต่เท้าซ้ายเท้าขวามือขวามือซ้ายกายเราตั้งตรงไปตั้งตรงไหมนึกมาถึงใบหน้าถึงศีรษะก้มไปหรือเงยไปจากนั้นก็ลองสำรวจมาที่ใบหน้าถ้าเรามีสติมาสำรวจที่ใบหน้าปั๊บเนี่ยความง่วงมันจะหายไปทันทีลองดูดิมีสติมารู้ที่ใบหน้าตนเองตั้งแต่หน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางนึกเห็นใบหน้าตนเองชัดๆจากนั้นก็ล้อมสติมาที่ปลายจมูกหายใจเข้ามันจะรู้สึกเย็นๆหายใจออกมันจะรู้สึกอุ่นกว่ากันนิดนึงลองหายใจเข้ายาวๆเริ่มต้นจากตามลมหายใจเข้าจะเริ่มต้นที่ปลายจมูกลมเย็นๆจะไหลเข้าผ่านโพรงจมูกผ่านลำคอผ่านหน้าอกผ่านหน้าท้องไปหยุดที่สะดือเราก็ทำสติตามไปอย่างนั้นอันนี้จุดเริ่มต้นนะถ้าใครเริ่มใหม่จะใช้วิธีนี้ก็ได้มันมีวิธีมากมายหรอก
้าเราจับอารมณ์ไม่อยู่เราอยากให้มันอยู่เร็วๆนิ่งเร็วๆก็ใช่วิธีนี้ทำความรู้สึกเหมือนกับลมเรามันเป็นก้อนเท่ากับลูกแก้วก็ได้เท่ากับก้อนน้ำแข็งก็ได้จะทำเป็นนิมิตมโนภาพเป็นก้อนสีขาวๆเหมือนปุ๋ยนุ่นสีเขียวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีชมพูสีแดงได้ทั้งหมดเป็นก้อนไหลเข้าจากปลายจมูกผ่านช่องจมูกลำคอหน้าอกหน้าท้องมาหยุดที่สะดือเวลาหายใจออกเริ่มต้นที่สะดือไหลเป็นก้อนออกมาเราก็ตามมาไม่เครียดไม่เกรงทำเล่นทำเป็นอิสระเบาๆก้อนไหลออกมาผ่านช่องท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอผ่านช่องจมูกมาหยุดที่ปลายจมูกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้กายเราก็จะตั้งตรงอยู่เสมอเมื่อวิ่งตามไหลเข้าไหลออกอยู่พอสมควรถ้าเราเพลินอยู่อย่างนี้มันจับอารมณ์ได้แม่นมั่นเราจะทำอย่างนี้ต่อไปนานเท่าใดก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันสมควรแล้วไม่ตามแล้วก็มาเฝ้าดูทีนี้จากวิ่งตามมาเฝ้าดูดูที่ปลายจมูกจุดลมกระทบบางคนอาจจะปลายจมูกด้านนอกบางคนอาจจะงวงด้านในบางคนอาจจะริมฝีปากด้านบนก็ได้จุดใดจุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามันชัดเจนที่สุดเวลาหายใจเข้าลมมันก็จะเย็นๆนิดหนึ่งเวลาหายใจออกมันก็จะรู้สึกอุ่นกว่ากันอยู่นิดหนึ่งแทบแยกไม่ได้ยิ่งมันแยกไม่ได้นั่นแหละเราจ่อสติลงไปรู้มันยิ่งแต่ทำให้จิตเราเข้มสติเรามั่นคงสัมปชัญญะไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวยิ่งมันแยกยากเรายิ่งจดจ่อเมื่อจดจ่อจิตยิ่งไม่ฟุ้งกระจายคือในปัจจุบันอารมณ์จิตยิ่งไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่ออกนอกกายเมื่อใจไม่ส่งออกนอกกายปั๊บกิเลสแทรกไม่ได้อย่าเชื่อนะเมื่อกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีกลัวไม่มีอิจฉาริษยาโลภโกรธหลงไม่ปรากฏจริงไม่จริงก็ลองดูเมื่อเรามีสติรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกใช้ลมยาวๆไม่เร่งไม่ร้อนก่อน10รอบ20รอบ30รอบก็ได้หายใจเข้ายาวละเอียดไม่เร่งไม่ร้อนสุดออกมาสบายๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เร่งสุดปั๊บนับหนึ่งเข้ายาวออกยาวออกมาสุดปั๊บนับสองเข้ายาวใจเย็นๆออกยาวใจเย็นๆสุดนับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยทำต่อถ้ามันทำแล้วมันจับอารมณ์ได้ดีทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติเรามั่นคงอยู่เราชำนิชำนาญแล้วคล่องแล้วเราพอสมควรก็หยุดปล่อยเลยทีนี้ไม่ต้องทำลมยาวมันจะสั้นมันจะยาวก็แล้วแต่รู้เพียงแค่จุดลมกระทบมันจะยาวก็รู้ว่ายาวมันจะสั้นก็รู้ว่าสั้น
มันเข้าก็รู้ว่าเข้ามันออกก็รู้ว่าออกทีนี้เราจะไม่บังคับปล่อยเลยเพียงแค่เป็นผู้ดูถ้าดูตรงนี้จิตมันตั้งมั่นมันแนบสนิทก็ดูต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อนานไปนานไปจิตเบากายเบาจิตเบากายเบาสมาธิก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมาจากคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอาจจะมีวูบวาบบ้างเผลอไปบ้างอันนี้คือขณิกะสมาธิชั่วขณะชั่วขณะแต่ความรู้สึกเอิบอิ่มเบิกบานปีติเป็นสุขเริ่มมีขึ้นมาอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าอย่างนี้นะถ้ามันแนบสนิทเข้าไปกว่านั้นอุปจารสมาธิอาจจะเงียบไปพอสมควรได้นานกว่าเก่ามั่นคงกว่าเก่ามีความสุขกว่าเก่าทำต่อไปเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมบุญวาสนาบารมีมากขึ้นถึงอุปจารสมาธิสมาธิที่เป็นอารมณ์อันเอกอันเดียวเงียบเลยสิเนี่ยบุญกุศลก็มากขึ้นจิตได้พักกายได้พักร่างกายก็ได้รับการซ่อมแซมจากธรรมชาติบุญก็เกิดกุศลก็เกิดสารแห่งความสุขก็หลั่งออกมานี่จิตใจก็ได้พักร่างกายก็ได้พักถ้าจิตมันเข้าถึงสมาธิแบบนี้จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ชาจะนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าลุกขึ้นก็เดินได้เลยไม่มีมึนชาไม่เจ็บไม่ปวดใดๆนั่นคือลงตัวทั้งหมดเลือดลมไหลเวียนเป็นปกติอันนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะอาตมาไม่เป็นอะไรนะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำจำคำพูดครูบาอาจารย์มาเล่าถ้าถึงพระอรหันต์ท่านได้เนี่ยอย่าว่าแต่สมาธิอัปปนาสมาธิอย่างนี้ท่านเข้าฌานสมาบัติได้เนี่ย7วัน7คืนเหมือนกับคนตายอยู่ในท่านั่งก็นั่งอย่างนั้นอยู่ในท่านอนก็นอนอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานเอามือไปอังที่จมูกจะไม่รู้สึกว่ามีลมแม้แต่เอานุ่นสำลีมาใส่ที่ปลายจมูกก็ไม่มีการไหวติ่งของสำลีหรือนุ่นนั้นเลยเหมือนกับคนตายแต่จริงๆไม่ใช่ลมมันละเอียดมากแม้จะเอาไฟไปจุดไปเผาก็ไม่ไหม้อาจจะไหม้เพียงแค่จีวรแต่เนื้อหนังเป็นปกติเอาโยนลงน้ำก็ไม่ตายนี่ผลของการประพฤติปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนาเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นยิ่งกว่านี้ทีนี้นั่นคือบรรลุธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วนำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมันเปล่าเป็นสัจจะเป็นความจริงเสมอมันอยู่ที่ว่าบุญญาบารมีของใครผู้ประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้อบรมบ่มเพาะบุญบารมีมามากน้อยเพียงใดพอรู้พอเห็นหรือเปล่าผู้ที่ยังบารมีไม่เต็มไม่พอไม่ถึงเราก็สร้างอย่างที่เราทำค่อยๆเก็บค่อยๆเกี่ยวทั้งให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ต้องตั้งต้นด้วยความศรัทธา
อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็มาที่วัดป่าโนนกุดลมวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ผู้คนมาร่วมทำวัดร่วมฟังธรรมมากขึ้นลักษณะของสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าหนึ่งแหละวิสุทโธ วิสุทโธคือบริสุทธิ์มันสะอาดมันเป็นอาการที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะมันเข้าสู่จิตเดิมสภาพของจิตอันเดิมที่เป็นสมาธิจิตทุกๆดวงนะมันเป็นประพัดสอนอยู่แล้วประพัสระมิตรทางพิฆเวจิตตังจิตนี้ประพัดสอนเรืองรัศมีจะบอกว่าขาวก็ไม่ใช่คือมันสะอาดจะบอกว่าใสก็ไม่ใช่มันมากกว่านั้นเรืองรัศมีซ่านรัศมีมีแสงอยู่ในตัววิสุทโธสะอาดบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นนี่ลักษณะเนี้ยมีความสะอาดบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวถึงขนาดว่ายิงปืนไม่ได้ยินฟ้าผ่าไม่ได้ยินนั่นสมาธิชั้นลึกแต่ถ้าสมาธิชั้นพื้นๆได้ยินแต่ไม่ตกใจหนูเนี่ยยิงปืนข้างหูก็ไม่ตกใจฟ้าผ่าเปรี้ยงรู้ได้ยินแต่ไม่ตกใจนั่นคือความตั้งมั่นสมาหิโตตั้งมั่นกัมมนิโยควรแก่การงานควรแก่การงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนงานทางโลกงานทางธรรมงานทางโลกเมื่อมีสมาธิจะเรียนหนังสือก็ตามทำการทำงานงานศิลปินงานศิลปะละเอียดปราณีตแค่ไหนงานก็จะออกมาดีงานใช้แรงใช้กำลังก็จะทำได้ดีถ้างานจิตทีนี้งานพิจารณาธรรมสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสมาธิมันเกิดมันมีก็จะส่งต่อให้การเจริญวิปัสสนาพิจารณาธาตุอายตนะธาตุขันธ์อายตนะละเอียดเท่าที่กำลังสมาธิจะส่งไปถ้ากำลังสมาธิอ่อนลงปั๊บการพิจารณาก็จะหยุดลงทันทีแรงไม่พออันนี้อย่าพึงเชื่อนะแต่มาปุถุชนไม่เป็นอะไรเลยจำครูบาอาจารย์มาเล่าเป็นธรรมะนกแก้วนกขุนทองแต่เท่าที่เห็นเท่าที่รู้นะเมื่อกำลังสมาธิมันหมดการพิจารณามันจะหยุดลงทันทีเหมือนรถหมดแบตเตอรี่ถ้าเป็นรถกอล์ฟไฟฉายหมดแบตเตอรี่ไปต่อไม่ได้ต้องหยุดนั้นจะเป็นของคู่กันควบคู่กันไปการเจริญสมาธิไม่ว่าจะเดินจงกรมก็ตามนั่งภาวนาก็ตามหรือใครทำได้ตลอดทุกเรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกระดิกพริกแพงลืมตาอ้าปากแม้แต่จะกระพริบตาเมื่อเราล้อมสติมาที่อารมณ์ปัจจุบันเพียงแค่เราจะกระพริบตามีสติที่หนังตาด้านบนกระพริบตาลงนี่มันจะตึบตึบตึบแต่เมื่อเรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันเช่นนี้มันจะไม่รู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวอะไรมันรู้ตัวอยู่จิตมันจะแนบกับกายในอารมณ์ปัจจุบันความสุขมันก็เกิดเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดถึงลักษณะของสมาธิวิสุทโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นกัมมนิโยควรแก่การงานการงานทางจิตได้พิจารณาธรรมจนกระทั่งบรรลุ
สู่ความเป็นพระอริยเจ้านี่เพราะกำลังของสิ่งเหล่านี้แต่ประโยชน์ล่ะเริ่มต้นจากความสุขประโยชน์ของสมาธิหรือคุณค่าของสมาธิมีความสุขหนึ่งมีความสุขสองเกิดญาณทัศนะความรู้ความเห็นที่แตกต่างจากบุคคลที่ไม่ได้ฝึกที่ไม่ได้มีสมาธิอย่างที่ไปเห็นเลขเห็นหวยเห็นเทวบุตรเทวดาเกิดฤทธิ์เกิดเดชต่างๆนานานี้เป็นกำลังของสมาธิทั้งนั้นญาณทัศนะ 3. ทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันจะหนุนซึ่งกันและกันเมื่อเราเจริญสติคือดูลมเข้ารู้ออกรู้พุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนี่คือเจริญสติเมื่อเราเจริญสติมีความต่อเนื่องต่อเนื่องสัมปชัญญะรู้ตัวไม่ส่งจิตออกนอกคอยประคับประคองกันจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิก็ทำให้สติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นแคล่วคล่องว่องไวยิ่งขึ้นเพราะมันควรแก่การงานเนี่ยสมาธิทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ข้อที่4ข้อที่5ทำให้บรรลุธรรมประโยชน์หรืออานิสงส์ของสมาธิมีความสุขเกิดญาณทัศนะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ข้อที่4บรรลุธรรมฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามทำการทำงานอยู่ก็พยายามเจริญสติเจริญสมาธิกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามกำลังพอถึงเวลาเราก็เข้าสู่สถานที่นั่งเจริญภาวนาทั้งเช้าทั้งเย็นก็เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคุณงามความดีของตัวเราเราเกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลคนบุญไม่มากแต่ก็มีบุญอยู่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธามีโอกาสได้มีสถานที่มีกัลยาณมิตรพอเป็นขวัญเป็นกำลังใจช่วยพากันสู่การเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมอย่างนี้ฮะทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งเฒ่าทั้งแก่เด็กเล็กเด็กน้อยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะอายุมากอายุน้อยเนี่ยถ้าใครมีบุญที่อบรมมาแม้แต่เด็กเด็กก็เห็นอยู่หลายคนเด็กบางคนเขานุ่มนวลอ่อนโยนมีสติสัมปชัญญะความคิดนี่ยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกคำพูดคำจาจะเป็นทางโลกก็ตามแม้แต่ทางธรรมได้ทราบว่าตอนนี้มีสามเณรน้อยๆอายุเพียงแค่5ขวบเนี่ยสวดปาฏิโมกข์ได้สามเณรน้อยๆ5ขวบสวดปาฏิโมกข์ได้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะชาตินี้ภพนี้นะลูกเราอยู่ปอไหนมันอ่านหนังสือออกหรือยังพระเราบางทีเนี่ยบวชมาเป็น5ปี10ปีสวดมนต์ยังไม่จบทุกบทยังต้องเปิดหนังสือยังงมซาวกันอยู่หลงหน้าหลงหลังลืมหน้าลืมหลังอยู่บทสวดมนต์แค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยปาฏิโมกข์มันมากกว่าบทที่เราเจริญพระพุทธมนต์เย็นเนี่ยไม่รู้กี่เท่าแต่สามเณรตัวเล็กๆอายุ5ขวบถ้าลูกเราหลานเราก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้หรอกไม่พูดถึงบุญ
ถึงบารมีเราจะพูดถึงอะไรเด็กหญิงก็มีเด็กชายก็มีเพราะพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่มาเกิดบนโลกมนุษย์มาจากสวรรค์ก็มีมาจากพรหมก็มีมาจากมนุษย์จากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็มีจากมนุษย์สู่มนุษย์ก็มีวัฏสงสารนี้จึงวนเวียนกันไม่รู้ที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราผู้มีโอกาสผู้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาไม่ว่าที่นี่วัดป่านนกุฎลมแห่งนี้หรือวัดไหนที่ใดก็แล้วแต่ให้เราพยายามเด้อพยายามเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลอะไรที่มันจะเป็นโทษเป็นบาปเราก็เว้นไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำกิริยามารยาทให้งดงามงดงามนึกไว้เสมอว่าเราอยู่ในสายพระเนตรอยู่ในครองพระเนตรคืออยู่ในสายตาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอเมื่อเรานึกว่าเราอยู่ในครองจักษุคืออยู่ในสายตาของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระอริยสงฆ์หรือครูบาอาจารย์เราจะคิดไม่ดีได้ไหมพูดไม่ดีได้ไหมกระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมนั่นคือศรัทธาได้อนุภาพของศรัทธานะให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราเสมอเสมอเมื่อเป็นอย่างนั้นการเดินเราก็จะเรียบร้อยการนั่งเราก็จะเรียบร้อยนอนก็จะเรียบร้อยเดินไปเดินมาทำการทำงานก็จะเรียบร้อยเสมอเมื่อมันมีความรู้สึกเช่นนั้นนั่นคือสติมันเข้มข้นมันจะหนุนเนื่องซึ่งกันและกันทั้งสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิศรัทธาศีลอยู่ด้วยกันทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะนุ่มนวลไวจิตของเราก็จะนุ่มนวลนุ่มนวลอ่อนโยนสมาธิก็จะเกิดได้ง่ายเพราะมันจะหลอมไปด้วยกันศรัทธานี่นะจากศรัทธาแล้วก็จะมีความเพียรมีขันติมีโยนิโสมนสิการบวกกันไปทั้งหมดจึงบอกให้เราได้ตั้งอกตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะทำการทำงานบ้างก็อยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะมาสร้างบุญบารมีร่วมกันวันนี้อาตมาได้รับข่าวอันหนึ่งมันก็เลยต้องฟุ้งขึ้นมาอีกรอบเล่าให้ฟังนิดๆเมื่อตอนสายๆประมาณบ่ายโมงประมาณนั้นได้รับโทรศัพท์ซึ่งติดต่อกันไว้เมื่อเกือบ2ปีปีเศษๆเกือบ2ปีเงียบไปเลยแต่วันนี้เขาโทรมาก็อยู่ในเรื่องราวที่มันเก็บพับไปแล้วแต่เมื่อเขาพูดขึ้นมามันก็กระตุ้นต่อมของความอยากขึ้นมาก็เลยต่อไปสองเรื่องสามเรื่องแผนที่จะต้องใช้เงินอีกประมาณ10ล้านก็ปรากฏขึ้นมาอีกทันทีแต่ถ้าสองอย่างสามอย่างตรงนี้จบลงปั๊บบรรยากาศของอินเดียประเทศอินเดียเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าในเรื่องราวของสิ่งของวัตถุได้มากขึ้นกำลังคิดอยู่มันจะต้องทำยังไงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันหนึ่งก็คือซุ้มประตูสารจีตอนเย็นก็เลยมาเปิดให้เราฟังเรื่องนี้ซุ้มประตูสารจีคือสถูปสารจี
เป็นสถูปแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเป็นสถูปแห่งแรกของโลกสถูปสารจีเมืองโบกคละหรือยังไงนี่แหละแต่มาอาจจะจำชื่อเมืองไม่ได้พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นเพื่อระลึกนึกถึงพระมเหสีขออภัยจำชื่อไม่ได้แล้วและเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชประชุมพระธรรมทูต9สายที่ส่งออกประกาศเผยแผ่พระศาสนาทั่วโลกลูกสาวของท่านลูกชายของท่านพระเจ้าอโศกมหาราชพระมหินทะเถระพระสังฆมิตราเถรีลูกสาวลูกชายเป็นพระอรหันต์ทั้งสององค์แล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอาตมาก็ถือโอกาสได้มีบุญไปกับหมู่คณะพระอาจารย์จรัญพาไปด้วยได้ไปที่ตรงนั้นเป็นภูเขาหินเล็กๆปีนขึ้นไปในอันตรายอันตรายในคำบอกเล่าว่าพระมหินทะพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชเหาะมาจากอินเดียนี่มาลงตรงนั้นไปบนภูเขายอดภูเขาตรงหินเล็กๆตรงนั้นแทบจะตกนั่นแหละถ้าเราไม่ระมัดระวังก็พลัดตกลงมาได้แล้วพระนางสังฆมิตราเถรีผู้เป็นน้องสาวก็ได้เอาเชิญกิ่งมหาโพไปทางเรือพระเจ้าแผ่นดินของศรีลังกาในยุคนั้นก็มารับจากเรือน้ำเกือบท่วมคอนี่นะมารับเอากิ่งของพระศรีมหาโพวันนี้กิ่งพระศรีมหาโพกิ่งนั้นก็จะเริญงอกงามอยู่ประเทศศรีลังกาดังนั้นเราทำสารจีทั้งหมดไม่ได้แต่มาต้องการอยากได้เพียงแค่ซุ้มประตูนั้นก็พับโครงการไปแล้วหลวงพ่อวัดชนประธานหลวงพ่อปัญญานันทมุนีเมื่อประชุมรอบสุดท้ายท่านก็ว่ามันแพงผมก็เลยไม่พูดแต่วันนี้เขาเสนอมาเขาบอกว่าทำที่วัดชนประธานนั้นล้านสี่แสนซุ้มประตูนั้นล้านสี่แสนที่วัดชนประธานถ้าเราไม่ทำก็จะรื้อทุบเขาจะเรียกอะไรแบบพิมพ์นั้นทิ้งแล้วมันบีบเราอยู่พอสมควรถ้าเราทำก็จะเป็นแห่งที่สี่ในประเทศไทยในประเทศไทยนะอันแรกก็อยู่ที่วัดชนประธานอันที่สองก็อยู่ที่วัดปัญญานันทารามอันที่สามก็อยู่ที่วัดสุวรรณภูมิวัดกำลังสร้างใหม่ตอนนี้หลวงพ่อวีรยุทธ์ผู้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศไทยอินเดียเนปาลขอจากหลวงพ่อปกติหลวงพ่อก็คงไม่ให้ใครแต่วันนี้หลวงพ่อมีเมตตาว่าถ้านูนกุดหล่มจะทำก็ให้ถ้าไม่ทำก็จะทุบทิ้งเลยทีนี้เพราะหลวงพ่อคงใช้เงินมากอยู่ให้คนวิศวกรต้องไปดูไปวัดไปเก็บรายละเอียดที่สารจีมา 100% ทำ 100% เหมือนกัน 100%ผิดแต่ว่าวัสดุจากนั่นเป็นหินทรายเป็นหินทรายแดงเหมือนจุนหน้าเราทำบ้านเราก็เพียงได้แค่ปูนแต่มาว่าถ้ามันทำได้ปุ๊บก็จะเป็นความสงบเป็นพลังของการประพฤติปฏิบัติที่แอบอิงวัตถุเป็นบรรยากาศของอินเดียแล้วก็ไต่ไปหาเจดีย์อีกมันขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ
ช่วงกฐินเจดีย์พุทธคยาบนภูเขาเนี่ยก็จะเป็นอินเดียน้อยไปเลยภูเขาก็เป็นเขาเคชโกฏเจดีย์พุทธคยาน้อยสตูปสารจีเสาอโศกก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าเราจะเพิ่มเติมก็หามะม่วงมาปลูกไว้มุมหนึ่งของภูเขาสวนไผ่ปลูกไว้มุมหนึ่งก็จะเป็นวัดป่าเวลุวันวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาสวนมะม่วงก็จะเป็นสวนอัมพวันวัดของหมอชีวโกมารพัฒน์ปลูกต้นตาลอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสวนตาลนมที่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมบริวารไปฟังเทศพระพุทธเจ้าครั้งแรก120,000คนก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนามางดงามอยู่ที่วัดป่าโนนกุดหล่มแห่งนี้มีสถานที่เจริญภาวนาสวนสันเลขธรรมโอ้ถ้าพูดถึงบุญเนี่ยถ้ามาก็เลยว่าเออมันใช้เงินอีกประมาณ10 ล้านเบาๆถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญบารมีเจดีแห่งเดียวก็หมดไป30-40 ล้าน 100 ล้านถ้าเราจะมีบุญทำอีกเล็กน้อยใช้เงินประมาณไม่เกิน10 ล้านก็น่าจะพอแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าอยากจะทำเจดีบนภูเขาท่านวางโครงไว้150 ล้านแต่มาว่ามันมากเกินมันใหญ่เกินอันนี้ก็เป็นแค่เธอแถมเนาะเป็นเรื่องแถมจากกันปรารภธรรมให้ฟังในค่ำคืนของวันเสาร์ที่6 กุมภาพันธ์วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ที่ได้ร่วมเตรียมความพร้อมผ้าขาวแม่ชีก็เหมือนกันทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมเตรียมสถานที่2 วันแล้วขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคได้เพียรได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสงฆ์ให้เราท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุนะก่อนที่จะได้ปิดสถานีปิดช่อง Facebook เนาะก็ขอแจ้งในเจ้าภาพอาหารในงานปฏิบัติธรรมบุญประเพณีปริวาสกรรมคุณยายจิตสีหาวงหรือเปล่าเนาะคุณยายจิตสีหาวงยางชุมน้อยนะแจ้งไว้หลายวันแล้วเป็นคนแรกสำหรับปีนี้เพราะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแต่คุณยายก็แจ้งมาจองแล้ววันเสาร์ที่21วันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์คุณยายจิตสีหาวงพร้อมลูกหลานขอเป็นเจ้าภาพภัตตาหารในงานปฏิบัติธรรมประเพณีปริวาสกรรมเนี่ยคือเจ้าแรกมันจะมีเจ้าที่2บ่เนี่ยวันที่14 กุมภาพันธ์โยมสาวเจ๊ใหญ่ฮะไทยแคทครับเจ๊ใหญ่ไทยแคทวันที่14จากกรุงเทพมหานครอนุโมทนาสาธุนะวันที่14 กุมภาพันธ์โยมสาวเจ๊ใหญ่ไทยแคทนะเป็นเจ้าภาพ14 กุมภาพันธ์คุณยายจิตศรีหาวงพร้อมลูกหลานจากอำเภอยางชมน้อยนะเป็นเจ้าภาพนะมี2 วันแล้วนะปีนี้ได้ทราบว่า
ชาวบ้านไม่กล้าที่จะมาเป็นแม่ครัวเพราะกลัวโควิดตมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันเนาะเราเพียงแค่ข้าวเหนียวกับเกลือคนละช้อนคนละช้อนทุกวันเพราะไม่มีใครทำมันก็จะง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายแบบผู้ปฏิบัติเนาะก็อาสาแหละใครผู้จะมีจิตอาสาเป็นเจ้าภาพเข้าโรงครัวชาวบ้านเราก็มีแต่ผู้เฒ่าส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีการมีงานมากป่วยไข้ด้วยก็มากมีหลานเล็กๆด้วยคนหนุ่มๆสาวๆก็กลัวด้วยทีนี้เราเห็นว่าชาวบ้านเราไม่กล้ามาใส่บาตรไม่กล้าขึ้นมาวัดใส่บาตรอยู่บ้านแต่ไม่กล้ามาวัดเพราะว่าคนมาวัดนี่ไม่รู้มาจากไหนอันนี้คือความรู้สึกชาวบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็คงอยู่ได้นะไม่ข่าวไม่ชีญาติโยมก็กราบพระเลิกประชุมซะอนุโมทนาสาธุเด้อมันมีเด็กน้อยด้วยไปกราบพระพร้อมกันประนมมือสวยๆกราบพร้อมกันเตรียมกราบกราบกราบ